ชุมชนบึงบางซื่อหลายชีวิตปลูกบ้านอาศัยเพียงชั่วคราวต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดไม่กล้าแม้จะฝันถึงบ้านที่มั่นคงปลอดภัยคำว่าบ้านเหมือนไกลเกินฝันน่าจะมีบ้านที่ดีกว่านี้อยู่มีที่เป็นของตัวเองแต่ในเมื่อเราฐานะแบบนี้เราก็คงจะมีได้แค่นี้อยากให้มีห้องสมุดค่ะอยากจะมีประตูเลื่อนมีเตียงนอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่วางรองเท้าห้องคุณหมอค่ะหนูอยากได้ห้องที่แบบว่าเป็นส่วนตัวหน่อยค่ะไม่อยากให้พ่อแม่ทำงานไกลด้วยนะให้อยู่กันได้ชิดกันเยอะๆคิดว่าความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นมากกว่านี้อะค่ะแล้วอาชีพก็น่าจะมีที่มั่นคงมากกว่านี้อะค่ะบ้านที่มันมั่นคงขึ้นชีวิตที่มันดีขึ้นน่ะมันดีต่อชุมชนเนี้ยค่ะอยากได้จากสิ่งที่ไม่เคยกล้าแม้จะฝันกับปรากฏขึ้นแล้วในวันนี้านในฝันเกิดขึ้นจากความฝันที่ออกแบบร่วมกันของสมาชิกในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามแนวทางสารพลังประชารัฐไปอยู่ที่ใหม่มันดีกว่าเดิมอ่ะมันมีห้องอ่ะมันมีห้องนอนไม่มีสัดส่วนมันก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับผมนะเมื่อมีความฝันจึงมีชีวิตเมื่อมีฝันต้องลงมือทำฝันให้เป็นจริงรากฐานที่สำคัญของชุมชนเข้มแข็งคือคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีสร้างอาชีพรู้จักใช้รู้จักออมมีฝันถึงอนาคตที่ดีของคนรุ่นต่อไปถ้าเห็นผู้ใหญ่เข้มแข็งเด็กมันก็เรียนแบบอ่ะเรียนแบบสังคมมันน่าจะดีขึ้นอนาคตที่ฝันไว้เกิดจากทุกคนที่จะร่วมสร้างไปด้วยกันพวกชาวบ้านเนี่ยร่วมมือแล้วคิดแล้วมองโลกไปในทางเดียวกันอ่ะผมเชื่อว่าเขาพร้อมจะยื่นมือเขาช่วยอยู่แล้วอันนี้คือบ้านของเรานะทะเบียนบ้านมันเป็นของเราเราเป็นเจ้าบ้านนะมันถือว่าสุดยอดในชีวิตของเราสำหรับคนระดับรากหญ้าอย่างเราอะค่ะก้าวสู่ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองหนึ่งในต้นแบบของโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อสร้างสังคมยั่งยืน